โอ้ยาคลายไม่ค่อยดีเลยโทรหาเพื่อนปอดดีกว่าฮัลโหลฮัลโหลอยู่ไหนวะอยู่ตลาดมีงานว่ะกูมีงางนานแล้ววะใหญ่กูว่ามาคุยกันก่อนจำจุดนัดพบเราได้ป่ะล่ะเดี๋ยวรอบุหรี่ป่ะเอ๊ะมันเหมือน NPC อยู่คุยบุหรี่ป่ะเอาแล้ววะบุหรี่สักตัวป่ะไม่อยู่แล้วกูมีงานกูคิดแผนใหม่ได้ป่ะกูว่าขายพวกไอ้โรงงานมันอาจจะดูรวยช้าป่ะกูต้องมาขายได้นะกูจะทำคิดไว้ว่าจะลองเป็นเซลล์ดูอ่ะเป็นเซลโคเคนนี่มั้ยมึงว่าไงเดินก็เวิร์คก็ได้เดินถือของแล้วก็ไปขายตรงแล้วจะเวิร์คกว่ามั้ยแต่เราต้องขายราคาต้นทุนได้กำไรนิดหน่อยคิดว่าขายเท่าไหร่ดิมึงจะเอาเป็นเงินแรงเงินเขียวหรือเงินแดงเราต้องเงินเขียวดิถ้าเราไปขายพวกโรงงานมันให้เงินแดงเราต้องเอาไปฟอกอันนี้คิดว่าถ้าขายตรงน่าจะนี้ป่ะเราไม่ต้องเสียงฟอกด้วยอันนี้ได้งั้นเอาเป็น 3,200 ก้อนหนึ่งอะนะเพราะว่าเราเอาไปฟอกเงินเราได้ 3,700 3,500 อันนี้เรายอมขาดทุนเลยนะมึงเฮ้ยแต่มันก็เรท2ก้อนนะมันถึงจะประมาณหลัก 3,000 เราขาย2ก้อนเราขายสักก้อนละ 1,200 มั้ยก้อนละ 1,200 ก็โอนะเราขนเรารู้ที่ขนเราไม่ยากหรอกว่ะเราเน้นแบบขายเรื่อยๆว่ะเน้นลูกค้าดีกว่าใช่ลืมไปว่ามัน2เรา2ก้อน 3,000 3,700 ใช่1,200 กําลังดี 1,200 ก็กําลังดีนะเพราะว่าเราถ้าเรามีถ้าเรามีลูกค้าเยอะเราอาจจะนี่แต่เราต้องระวังพวกเอ้ยเราต้องตำรวจแต่ถ้าเราอย่างนี้เราต้องระวังสายลับไอ้สายสืบใช่เอ้ยแต่เราต้องถ้าเราจะทำเราต้องไปเปลี่ยนชุดนะแต่ตอนนี้เราแต่งตัวไม่น่าเชื่อถือคิดว่าเราต้องใส่สูทถือเป๋าเราทำเหมือนเป็นเซลล์ขายรถแต่ว่าจริงๆเราไปขายโคเคนกันงั้นเราก็ต้องไปดีไซน์หน้าเราใหม่เราต้องทำตัวให้น่าเชื่อถืองั้นกันไปร้านเสื้อผ้าเราไปลงมือเลยเอ้ยมีร้านแพงๆหน่อยปะร้านอะไรปะร้านไอ้ร้านเสื้อผ้าใช่โคเคนนายอยู่หลังรถใช่ไอ้อยู่ไอ้เต็มรถอยู่โอเคเราแพ็คไปร้านเราลองไปขายร้านตรงกลางเมืองอ่ะไอ้แถวๆที่โพเซตอ่ะได้ๆร้านนั้นร้านใหญ่ใช่ไหมร้านนั้นมันหรูด้วยขอแบรนด์เนมมันมีสูตรหรูอยู่โอเคเจอกันนั้นคุณพร้อมละนายถือเป๋าเลยพร้อมเบอร์แล้ววะเป๋าอัน42อ่ะเป๋าใหญ่นายจะถือของหรือจะถือตังค์เอารถมาเก็บใช่ไหมใช่มารถชั้นเนื้อรถชั้นใหม่และสะอาดกว่าเฮ้ยนายแถวนี้ก็แหลงอยู่นะคิดว่าไงในนี้ขายได้เหรอคือร้อนไม่ได้เหรอขายได้ดิขึ้นรถไม่ได้ไม่ได้อะได้แล้วคุยกันซิปนะเดี๋ยวเขาได้ยินนายคิดว่าแถวนี้ขายได้ไหมสองคนเนี้ยน่าจะมีตังค์พอไหมลองแล้วกันนายของอยู่กับนายปะ
เดี๋ยวเออว่ะลืมเอามาเอามาโอเคไม่เป็นไรฉันยังมีของอยู่ว่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับสนใจคุยงานตรงนี้ไหมครับทำอะไรครับมาคุยตรงนี้นะครับเป็นเรื่องธุรกิจครับผมมีของมาเสนอสนใจครับของอะไรครับเป็นของผิดกฎหมายสนใจของผิดกฎหมายครับสนใจด้วยครับมีอะไรบ้างครับมีโคเคน1อันสนใจครับ 1,000 บาท 1,000 นึงแล้วครับครับว่า700ไป700เหรอ 1,000 นึงผมยอมขาดทุนเลยนะเดี๋ยวผมไม่มีตังค์กินกวางตุ้งอ่ะนี่เอาปะถ้าเอาไปแลกกับ NPC มันฟอกมันได้แค่500เลยนะผมยังไม่รู้พวกกดเลยผมเพิ่งเข้าเมืองมาเองเพิ่งเข้ามาวันนี้เองผมขายให้เอาปะเชื่อผม1,000นึงนี่กำไรสุดๆแล้วใครได้ใครได้กำไรอ่ะคุณไงผมเอาผมเอา800อ่ะผมขอ7 700อ่ะ700มางั้น6 เอาไหมครับงั้น6 700อ่ะ6 700ไม่6ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฮะไป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 เราก็ไม่เป็นไรเลยครับป่ะโอเคนี่กำไรคุณเลยนะมีของดีให้ไม่เอาเว้ยมัน700มันกัดขาดทุนสัตว์เลยนะเฮ้ยแต่เราขนง่ายไงเราขนนิดเดียวมันขาดทุนไป700แล้วเราขาย20บาทเท่าไหร่14,000เลยนะแป๊บเดียวเองนะ14,000แบบง่ายมากเลยนะแต่ว่ามันไม่เราไม่เสี่ยงเลยนะมันก็700มันก็ไม่หวังเยอะไปอ่ะถ้างั้น800แล้วรอบหน้าขาย800เก็บ800ขายเถอะเพราะว่าเราขนง่ายมันไม่รู้แรงนี่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 ตำรวจหรือเปล่าไม่ใช่ตำรวจแกงนี่ขายได้แกงขายได้อยู่วานไหมยังอ่ะเพื่อนรออยู่มันนี่แหละสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับสวัสดีครับผมมีเอ็ดมาคุยมาคุยตรงนี้มาคุยตรงนี้มาคุยตรงนี้เสนอครับคุยตรงนี้ก็ได้เฮ้ยตรงนั้นไม่ปลอดภัยเสี่ยงผมมีของมาเสนอขายครับว่าอะไรครับไปกันนะผมรับโคเคนก้อนมาอ๋อผมมีแล้วครับผมมีแล้วผมมีเรื่องให้ช่วยครับเรื่องอะไรครับผมอยากให้ไปส่งที่กาลาดดาวนะฮะให้ทัศนินส่งเขาได้ไหมกระดาษไปไหนครับไปไหนครับพี่กระดาษกลางอ่ะที่เป็นตรงเป็นรูปดาวอ่ะได้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 ขายไอ้คนแก้เดิมไปหาโคเคนมาแล้วผมมีแล้วผมขอบคุณครับโอเคครับมาๆกระดาษกลางใช่ไหมสรุปเอาก้อนแล้วเท่าไหร่นะ700เลยต่ำสุด700โอ้เฮ้ยมันคุ้มเราขึ้นไปขนแป๊บเดียวถ้ามันออกบ่อยอ่ะเราขนแป๊บเดียวเองเราขายแพงไปคนมันไม่กล้าซื้อ700รอเอาไปแลกฟอกเงินได้หรือว่า 3,700 ไม่แต่มันเสี่ยงไงอันนี้เราขายออกแบบไม่ต้องเสี่ยงเนี่ยไปไหนต้องไว้ดิอันนี้เราขายแบบไม่ต้องเสี่ยงไงนายไปเอาเยอะมันเขาไม่ซื้อหรอโอ้โหมันก็เหนื่อยเรานะกว่าเราจะขึ้นไปเราตายไปกี่รอบมาเอง200เองมาเราตายไปกี่รอบเชื่อฉันคุ้มเชื่อฉัน700ขั้นต่ำอย่าอันนี้อย่าขายคนนี้มีเงินเราต้องหาคนที่ยังไม่มีเงินแต่เราเสนอขายเอารถเก่าๆกลุ่มสองคนนี้ไหมเฮ้ยน่าจะมีเงินเราต้องเรียกมาคุยลับๆนะต้องคนนี้มันไม่มีตังถือกระเป๋าไม่งี้รวยหน้าดูนั่นเนี่ยสวัสดีครับพี่ชายมีงานมาคุยเสนอคุยมาคุยตรงนี้ได้ครับผมมีธุรกิจมาเสนอธุรกิจอะไรเหรอครับเป็นธุรกิจที่ได้เงินไวที่สุดครับสนใจไหมครับธุรกิจอะไรเหรอครับงั้นต้องมาคุยที่ลับๆครับตรงนี้มันคุยไม่ได้ครับตรงนู้นดีกว่า
นี้ต้นไม้นี่คือธุรกิจอะไรล่ะครับเนี่ยก็ได้ตรงนี้ก็ได้อ้าวไงครับผมมีโคเคนมาเสนอขายผมยังไม่มีเงินเลยครับผมขายก้อน700สนใจครับใช่ครับเอาเงินไปฟอกได้ที 3,000 เงินเขียวนะครับมันต้องไปขายก่อนนะครับอ๋อก็ใช่ไงครับอันนี้คือผมยอมขายขาดทุนเลยนะโอ้ผมไม่เป็นไรครับผมไม่มีเงินเลยยังขอคนนั้นตั้ง1,000ผมหารถพาวอยู่เนี่ยพาวนี่ไงมีเงิน1,000ผมขาย700ไม่พัน500เอาไหม500นี่ผมขาดทุนสุดๆเลยนี่ร้อยเดียวจริงๆเนี่ยเขาไม่ทีวีบอกว่าเอาได้มาตั้ง1,000เขาไม่ได้ให้ไม่เอาจริงๆเหรอเงินดีนะไม่มีตังค์แล้วครับโอ้โหนี่ไปขายได้เอาไปฟอกเงินได้ 3,700 พี่อันนี้แค่ก้อน2ก้อนได้ 3,700 นะผมมีก้อนนึงพี่ผมมีก้อนนึงเอาไป2ก้อนผมให้เลย 1,000ก้อนละ500ผมจะหมดแล้วเนี่ยนี่พี่ชายคิดดูดีๆนะพี่ชายผมฟังผมอย่าเพิ่งฟังผมผมมีเงินติดตัวอยู่100,000พี่ชายพี่ชายต้องขายหาคนรวยแล้วนุ่นอ่ะคนรวยไปขอเงินเนี่ยคนรวยเขามีเงินซื้ออ่ะดิผมเนี่ยไม่มีเงินเหมือนกันเนี่ยผมหาเดี๋ยวผมมานะนี่แล้วมีคนรู้จักไหมอ่ะผมไม่มีเลยครับมาคนเดียวโอเคเสียใจพี่ชายไม่ซื้อผมก็อยากซื้อแต่ผมไม่มีตังค์อ่ะไว้รอบหน้าผมมาขายใหม่นะอย่าลืมผมนะผมชื่อช็อกโกแลตช็อกโกแลตอะไรครับช็อกโกแลตเทลคิดได้ครับเดี๋ยวถ้ามีตังค์จะอุดหนุนแน่นอนครับครับผมเฮ้ยหนุ่มหนุ่มกินยาได้จะมีตังค์นะฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับผมว่าไงครับขายประกันเหรอครับไม่ได้ขายประกันครับหน้าผมเหมือนคนขายประกันเหรอครับเป๊ะผมมีธุรกิจมาเสนอขายกระซิบนะ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 มีธุรกิจมาเสนอขายอะไรนะครับธุรกิจมาเสนอขายอ๋อธุรกิจว่ามาครับเรื่องธุรกิจผมพอมีความรู้อยู่ผมมันจะเสนอขายโคเคนก้อนนึงเท่าไหร่ครับผมให้เสนอราคา700เอ้ยอย่าพึ่งสิ1,000ผมให้1,000อ๋อไม่ดีกว่าผมกำลังจะขึ้นไปเก็บเนี่ยอันนี้คือโพแล้วนะโพเสร็จแล้วลองคิดดูดีๆก้อนเงินก้อนนึงผมมี2ก้อนใช่ไหมเอาอย่างงี้ผมขอ300ได้ไหม300ไม่เอา300ไม่คุ้มผมกว่าจะขับถ่ายรูปว่ะเฮ้ยอย่าพึ่ง300ผมขอ300ครับ300ไม่คุ้มว่ะมันจะรอดจริงนะได้เอ้ยไปก่อนนี่นี่กูบอกมากกว่ากูว่าเสียกว่าเห็นไหมกูบอกแล้วมันขายไม่ได้เลยแม่งไม่คุ้มเราต้องไปหาไอ้คนที่แม่งแต่งตัวไม่ค่อยเป็นอ่ะไอ้แต่งตัวแบบว่าแม่งเพิ่งเข้าเมืองมาเออเดี๋ยวลองไปกันแม่งเอ้ยเชี่ยแค่เริ่มธุรกิจมาแม่งก็จะฟ้องต้องหัวแล้วอีกไม่ได้คนนี้มีตังค์เนาะพอคนมีแก๊งส่วนใหญ่แม่งรู้ที่หมดแล้วเอาคนที่แม่งเพิ่งเข้าเมืองดีกว่าขายง่ายเขามีแต่ช่างทั้งนั้นเลยวะช่างไม่น่าเอาไม่ซ่อมครับไม่ซ่อมครับโมมูไม่ยังไม่ซ่อมครับฮะโมมูยังไม่ซ่อมโมมูยังไม่ซ่อมใช่แล้วมาทำอะไรนะมาขายประกันเนาะไม่ได้เอ้ยมันเหมือนขายประกันตรงไหนวะธุรกิจมาเสนอธุรกิจนะเนี่ยโอ้โหโมมูขอโทษนะครับโอ้โหหน้าเหมือนคนขายประกันตรงไหนนะว่าจะปรึกษาเรื่องประกันนะคะไม่ได้ไม่ได้ประกันโอ้โหเสียหมดเลยทรงจรกูเอาไปดีเอาไปดีไม่มีว่ะไม่มีคนมาซ่อมเลยเราต้องหาแหล่งเฮ้ยนี่เฮ้ยมันยังไม่มีแขนเลยแล้วมันจะมีเงินจ่ายตังค์เราหรือเปล่าสวัสดีค่ะคุณผู้หญิงเขาพิการพาไปรักษาเปล่าทำไมไม่มีแขนอ่ะสวัสดีครับไม่มีแขนเหรอไม่มีครับพิการแล้วครับทำไมคนบ้าอะไรคนบ้าอะไรไม่มีแขนพิการแน่เลยแขนกุดนี้ไม่แขนอันนี้แขนกุดเกินอ่ะแบบมันไม่เห็นแขนเลยอ่ะ
แล้วจะลองเห็นแขนอ่ะต้องทำยังไงอันเนี่ยลองถามพี่ชายคนข้างข้างเห็นแขนเขาไหมครับไม่เห็นครับเห็นไหมแขนมันกุดเกินเฮ้ยเจอเป้าหมายละอันแต่ผมไปขายธุรกิจอะเป้าหมายอะไรเฮ้ยคนนี้อาจจะซื้อลองไหมไม่ครับไม่นู่นข้างในดีกว่าโดนตรงนู้นอะเออนั่นแหละไอ้เนี่ยแหละไอ้คนเนี่ยเราต้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมีธุรกิจมาเสนอขายสนใจธุรกิจอะไรครับสนใจไหมครับไหนลองว่ามาที่ธุรกิจอะไรอ้าวผมมีโคเคนก้อนนึงเอ้ย2ก้อนครับโอ้โหโคเคนผมก็มีอ่ะดิเขามีแล้วมีแล้วอ่ะผมมีแล้วเขาไม่น่าซื้อหรอกอุดหนุนนะครับสักก้อนเพิ่มเขามีแล้วอ่ะดิมีเยอะเหรองั้นผมเสนอขายราคา700เงินเขียวไม่เอาอ่ะแลกข้าวเอ้าคุ้มตำรวจจับถ้าสองก้อนมันได้ต้อง 3,700 เลยนะเอางี้ดีกว่าผมขายให้คุณนะปะเอาไม่เอาเลยผมมีแล้วเยอะเลยทำไมมันขายยากจังวะกลัวเราอดตายแน่เลยกลัวเราอดตายแน่วะธุรกิจเที่ยอะไรขายคนยากเลยลองไปข้างในกันหน่อยเอ้ยนี่ส่งเซฟอยู่ส่งเซฟอยู่แก๊งเดิมมันหายไปไหนวะเอ้ยนั่นไงมันกำลังเบิกรถอยู่นั่นนั่นเห็นไหมน่ะเออนั่นในนี่เดี๋ยวมันต้องมาเก็บรถเออไหนสวัสดีครับไหนเราลงไปคุยสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับโอ้โหไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรแล้วจะไปไหนล่ะครับเป็นนักธุรกิจหรือไปไหนกันเนี่ยอ้าวผมเป็นนักธุรกิจแต่ว่าทรงคุณผมไม่น่าคุยด้วยนะทรงคุณผมคุ้นนะเราแค่นั่งในสภาชิวๆทำไมหรออ๋อคุณเป็นคนในสภาใช่ไหมเปล่าคนละสภากันไม่ใช่สภาข้างในว่าอยู่สภาข้างนอกนู่นัวอยู่ข้างนอกนู่มานั่งกินเบียร์ประชาชนเหรออ๋องั้นผมมีงานมาเสนอขายไปเราว่ามากระซิบแล้วเราต้องกระซิบต้องกระซิบกันผมมีโคเคนมาเสนอขาย2ก้อนในราคา 1,000 บาทโคเคนเหรอใช่แล้วนะครับถ้าคุณว่าเหลือ1,000กว่าแพ็คอ่ะโอ้โหแต่ผมขายในราคาถูกนะโอ้โหของผมยำดีด้วยหมดก่อนของผมยำดีนะไม่แต่คือถ้าพี่ชายเอาผมไปนี่คือขายออกแน่นอนใช่ของผมยำดีว่ามีเต็มอยู่เลยเนี่ยว่ากำลังจะไม่ขายเลยเนี่ยโอ้โหเพิ่มมาอีกสักก้อนไหมเอาไปเลยของก้อนมันได้ 3,700 เงินเขียวผมขายเสนอขายในราคา1,000นะก้อนนี่จะขายไม่ออกยังไม่หมดเลย1,000อันนะมัน1,000แพ็คกันเลยคิดดูดิทั้งโคเคนทั้งกัญชาน่ะเขาเอเย่นรายใหญ่กว่าเราไม่ไหวว่ะเออไม่ไหวว่ะเราไม่เสนอขายรายอื่นดีกว่าเราซื้อมาทำไมเนี่ยสูตรเนี่ย4-500โอ้โหเสียเงินซื้อสูตรนี่ต้องไปลองถามคนอื่นดูนะเพราะว่ายังล็อตใหญ่ยังปล่อยไม่หอกเลยแย่เลยไอเราก็คิดว่าตอนแรกคิดว่าเป็นตำรวจตรงอย่างนั้นเลยไม่เอานะแห่งตัวนี้ไม่เอานะไม่มีใครกล้าอยู่นั้นนะเดี๋ยวนี้ตำรวจดีไม่มีหรอกเจ้าวันสิงั้นเราก็ไม่เสนอขายคนอื่นแล้วโอเคจะดีครับแต่อย่าลืมผมนะฮัลโหลพี่ชายโอ้ขายยังมีรถสปอร์ตแล้วได้เลยโอ้เขาพี่ชายเขาขายจะมีรถสปอร์ตเลยเจ๊ไม่แปลกใจหรอกมีเป็นพันกว่ารถสปอร์ตขนาดนี้เฮ้ยเสื้อคนนี้ลองไหมไอ้มันมีรถสปอร์ตไม่เห็นนะอาจจะสนใจไหมลองดูลองลงไหนไอ้กระซิบฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับกูคุยกับใครครับเนี่ยกูคุยคนเดียวซะแล้วเฮ้ยเขาอาจจะรวยครับเสียงในหัวผมเยอะอ๋อผมมีธุรกิจมาเสนอขายครับ
เราได้ได้ได้ผมบวกแล้วฟังครับผมมีโคเคน2ก้อนผมโอ้โหทำไมคุณพูดว่าโคเคนเขาเดินหนีแล้ววะแสดงว่าเขาร่างใหญ่กว่าเราดูทรงโอ้เต็มตู้แล้วนั่นไงกูว่าแล้วกูว่าแล้วแต่ละคนแม่งมีเต็มหมดเลยเราจะอะไรกินเนี่ยสูตรเราซื้อมา500เราหาขายแค่เอาค่าสูตรคืนกันนะว่าเราต้องไปขายอีกเลยเอาเงินค่าสูตรคืนเหลือสูตรมา4หมดสูตรไป 1,000 นึงเนี่ยเสนอใครแม่งมีแต่ล็อตใหญ่แล้วเราเอเย่นน้อยว่ะคนนู้น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 เฮ้ยคนนั้นรู้จักเว้ยอย่าเพิ่งไปครับลงมาคุยกันก่อนครับทำไมครับลงมาคุยกันก่อนสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับพี่ชายมีเวลาว่างคุยกับผมสัก5นาทีไหมครับว่าไงครับผมมีธุรกิจมาเสนอขายครับครับผมเสนอขายโคเคน2ก้อนในราคา 1,000 เงินเขียวครับหุยหลับ2ก้อนถ้าพี่ชายเอาไปขายได้พี่ชายขายได้ในราคา 3,700 ในเงินเขียวเลยนะแต่พวกผมเสนอขาย2ก้อนในราคา 1,000 เงินเขียวนะคิดดูดีๆผมขาดคุณยับเลยนะผมมีกัญชาอยู่ในรถอีก10ขวดอันนี้มันโคเคนครับนี่มันโคเคนอาจจะแรงกว่าเอาครับเอาก็ได้โอเคงั้นมึงลงไปกูแล้วกันได้ได้เท่าไหร่ครับ100ใช่ไหมไม่ใช่ 1,000 ครับกระเป๋าเลขอะไรครับ409ครับ409ขอบมากเฮ้ยไฟออกมาแบ่งกู500ได้ได้ไอ้เหี้ยเอ้ยมีแค่ก้อนเดียวเนี่ยกว่าจะขายออกไอ้สัตว์เฮ้ยเขาโอนพร้อมเพย์มาป่ะอ้าวเขาโอนมาพร้อมเพย์เดี๋ยวโอนไปเลขอะไรเลข100นึงโอ้โหกว่าจะขายออกไอ้ที่ห้าร้อยโอ้ว่าขายเองรวยกว่ามากรู้ว่าว่าเราเลือกกลุ่มเป้าหมายไม่ถูกต้องหรอธุรกิจนี้เราอาจจะไปไม่รอดหรอเออกูว่าเอาไปขายเองเนอะไอ้เหี้ยเราต้องขายแบบคนงานแบบเดิมแล้ววะขายคนงานแม่งเสพเยอะกว่าเพราะว่าแม่งใช้แรงงานเยอะกว่าเอใหญ่ค่อนข้างเยอะเขาไม่ค่อยเสพกันเท่าไหร่เออของขายเราต้องไปทำเองกูซื้อสูตรมาทำเหี้ยอะไรวะอันนี้คนน่าจะรู้แหล่งกันเยอะไปดูดิเขาสนใจอีกหรือเปล่าวะเขาแอบของเราจะเอาอีกก้อนเหรอฮะเอาลูกค้าติดใจหรอครับมันไม่ใช่ป่ะ